วัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันในข้อที่12นะครับเขาบอกว่าออกแรงดันวัตถุมวล40กิโลกรัมซึ่งอยู่นิ่งบนพื้นราบตามแนวระดับนะครับปรากฏว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปได้10เมตรวัตถุมีความเร็ว5เมตรต่อวินาทีถ้าแรงเสียดทานระหว่างพื้นและวัตถุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ40นิวตันจะต้องทำงานเท่าไหร่ข้อนี้ใช้สูตรว่า W เท่ากับอะไรครับข้อนี้ต้องทำงานเท่ากับเท่าไหร่เหรอเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคือโดยปกติเราต้องใช้สูตรว่า W เท่ากับ FS ถูกไหมทีเนี้ยตัว F อ่ะเพราะมันถามงานเฉยๆไม่ใช่งานที่เกิดจากแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใช้ไหมใช้แต่ใช้หาตัว F ใหญ่ออกมาก็ใช้สูตรซิกมา F เท่ากับ MA ข้อนี้มีแรงกี่อันครับ2อันก็คือแรง F ใหญ่ลบออกด้วยแรง F เล็กแล้วเท่ากับ MA F ใหญ่ลบมิว MG เพราะว่าลงเป็น MG แล้วขึ้นเป็นอะไรครับขึ้นเป็น N ก็เท่ากับ MA เพราะฉะนั้น F ใหญ่แล้วเท่ากับ MA บวกมิว MG อันนี้งงไหมเออว่ะก็ไม่เป็นไรก็เป็น40ขาดตัวอะไรครับ A ก็ใช้สูตร UVAST U เป็น0 V เป็น5 A หา S 10 V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 AS ตัดตรงนี้เป็น0 V เท่ากับ root ขอโทษครับจะหาย A 25 5กำลัง2ได้25 2 A 10แสดงว่า A เท่ากับเท่าไหร่20แทนลงไปได้ F เท่ากับเท่าไหร่ครับ50แล้วบวกกับ F เล็กก็อีก40เพราะโจทย์กำหนดให้เป็น40เป็น90แล้วก็เอา90มาคูณกับ10ตอบ100จูลต่อมาข้อ13นะครับแรง F กระทำกับวัตถุแสดงโดยกราฟดังรูปงานที่เกิดขึ้นในระยะ10เมตรอย่างที่พี่เคยสอนไป W เนี่ยนอกจากจะเท่ากับ FS แล้วยังเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ FS ด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้งานทั้งหมดที่หาได้ก็คือช่วงนี้นะครับกับตรงนี้บวกกันเราแบ่งเป็น2รูปเนาะได้ไหมรูปเดียวน่าจะไม่มีสูตรนะครับก็1ส่วน2คูณ40คูณ5บวกกับ1ส่วน2คูณ20คูณ5ได้100บวก50จึงตอบจูนทีนี้นะครับถ้าเป็นกราฟ FS ที่พื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมีบวกและลบดูก่อนอย่างเช่นรูปนี้ข้างบนเนี่ยกราฟเป็นบวกอันนี้ก็เป็นบวกแต่ข้างล่างเนี่ยอันนี้เป็นบวกนะครับอันนี้เป็นบวกแต่ข้างล่างกราฟติดลบเพราะฉะนั้นเวลาหา W เนี่ยเราก็จะเอาบนลบล่างครับผมวิธีการจำง่ายๆนะครับด้านบนเนี่ยได้ 7.5 บวก3ลบด้วยด้านล่างได้3เพราะฉะนั้นก็ตอบ 7.5 จูลต่อมาข้อ15จากรูปนะครับวัตถุถูกแรง F กระทำด้วยมุม37องศา W เท่ากับ FS cos 37ทีนี้เว
วลาเราทำอ่ะตรง fs เนี่ยเราเอามาจากพื้นที่ใต้กราฟอย่าลืมคูณ cos 37เข้าไปด้วยไม่งั้นจะผิดเวลาคิดเนี่ยเอาตรงนี้นะครับตัดมาแปะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะคิดแค่นี้ก็ได้เท่าไหร่200แล้วก็เอา200คูณ cos 37ก็คือ4ส่วน5ได้พวกเราดูนะครับ fs คือพื้นที่ใต้กราฟเห็นไหมเวลาเทียบสูตรมุมก็คือมุมหักล้างกันไม่ได้นะข้อ16จากกราฟเก่งออกแรงดันกล่องเขียนกราฟกับแรงเอ้ยกราฟ FS ได้ดังรูปจงหางานเมื่อเคลื่อนที่ได้50เมตรก็ข้อนี้ W ก็เท่ากับบนลบล่างด้านบนเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2คูณ40คูณ40โอ้โหดูดขนาดนี้นะครับลบล่างได้1ส่วน2คูณ20คูณ10อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อเหรออะไรอ๋อข้างล่างอะไรพี่ไม่เอาอะไรอ๋อไม่เอาอะไรพี่แหละมึงอะไรคือ40 50ตรงนั้น10ผ่านแล้ว6เอ้าก็ตรงนี้มันไม่ใช่40 40หรออ๋อใช่ๆไม่ใช่มันจะมันเริ่มทำหมูอ่ะ Holy shit แสดงว่าต้องเป็น34กับ34เอ้ย34 40 34กับ34มันเริ่มจาก6มา34โมไงอ๋อใช่เพราะว่าอ่ะถูกแล้วเจ๊กี้บอกทำไมต้องทำกับกูอย่างนี้นะฮะไม่คือ40ก็ปกติไม่ยุ่งแกโทนเพราะว่าเขียนอยู่มันเป็น6ตรงนี้คือเป็นแกเขาก็เข้าใจกันโมได้508ป่ะก็บอกว่าตรงนั้นเป็น40กับ34ทำไมต้อง40กับ34อ่ะก็เขาเขียนมาเนี่ยไม่ก็ทำไมอ่ะต้องลอกไปที่ขนาดนี้เขาแก่40ด้วยเนี่ยทำไมอ่ะ34ก็ไม่ได้ที่ถูกเข้ากันไม่ใช่หรอก็ไม่รู้ใช่เขาตายมาขนาดนี้ยังไงนะนี่มันได้510คือมันเริ่มจาก6มันเริ่มจาก6ใช่มันก็ต้องหาเรื่องนี้ครับเออแต่มันเริ่มที่40ก็มาเซอร์บอกว่าตรงนั้นเป็น0แล้วแกคนละแกงงออกไปครับเนี่ยแกงเอ็กซ์แกงเอ็กซ์กับแกงวายอะไรสักอย่าง06ไงนะคือจริงๆจริงๆพี่จะบอกพวกเราว่าพี่ถามหน่อยเขาบอกว่าออกแรงดันกล่องอ่ะเขียนกราฟได้ดังรูปกราฟเนี้ยเป็นกราฟไม่เต็มต้องไปหาตัวตั้งแต่ศูนย์ก่อนต่อกราฟขึ้นมาก่อนตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์ดูนะและที่คิดตรงนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยผิดหมดเราต้องคิดจากศูนย์เพราะว่าเริ่มดันกล่องทีนี้พี่ถามเลยสิแล้วจะหาได้ไงว่าศูนย์ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็ใช้สูตรสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมรูปใหญ่กับสามเหลี่ยมรูปเล็กรูปเล็กเนี่ยเป็นเท่าไหร่ตรงนี้30 4อันนี้เป็นเท่าไหร่30 4แสดงว่าถ้าตรงนี้เป็น40สูงก็ต้องเป็นเท่าไหร่40ดูนะรูปมันคือตรงนี้เด็กๆดูรูปแรกก่อนรูปนี้คือรูปเล็กพอต่อกราฟเข้ามาปุ๊บกลายเป็นรูปใหญ่โหโคตรเป๊ะวาดใหม่กันเป๊ะมากเป๊ะละสรุปก็คือพื้นที่ด้านบนเป็นเท่าไหร่40กับ40อยู่ดีอ่ะก็มันเซอร์บอกว่าเพิ่มตรงนี้ให้เติมเราบอกว่าตรงนี้เราตรงนี้เข้าไปใครจะว่าจะมึงเป็นแกนเอ็กซ์แกนเอ็กซ์แกนเอ็กซ์มันเป็นศูนย์แทนด้วยแล้วก็ไปเป็นแกนเอ็กซ์คือศูนย์แล้วก็ต่อเป็นแกนเอ็กซ์ดูสา
เดี๋ยวหมายความว่ามาสเตอร์แก้เลข6เป็นเลข0หรอไม่ไม่หมายถึงว่าเลข6มันอยู่แกน x ที่มันอยู่ตรง0มันอยู่0 6อ่ะเข้าใจป่ะแกน x มันอยู่ตรง0น่ะเข้าใจมั้ยแกน x อยู่ที่0แล้วก็6อ่ะแกน y 0 6มันเป็นไงมันเป็น0 6อ่ะ x เริ่มจาก0แต่ y เริ่มจาก6อ่ะแต่ที่ไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่0น่ะมาเติมมั่วพวกเราเฮ้ยๆดูดีๆคือการที่มาสเตอร์บอกว่าแกน x เป็น0เนี่ยมันจะอยู่จุดนี้ได้ไงวะมันไม่ใช่มันจะต้องต่อกราฟออกมาให้ตรงเนี้ย x ตรงเนี้ยเป็นจุด0 0งั้นมันก็ต้องเป็นถ้าเป็นไปได้มันก็เป็น0ก็เนี่ยข้างบนนี้ก็เป็น40ได้ไหมทำไมถึงทำให้ชีวิตมันงงขนาดนี้เอาใหม่เนาะข้อนี้ดูใหม่คือตรงนี้เป็นจุดอะที่ x เป็น6พวกเราดูนะจุดนี้คือจุดที่ x เป็น6แล้ว y อะเป็นเท่าไหร่40ก็นี่6แล้วข้างบนนี่ y เป็นอะไร40ทีเนี้ยเวลาเราคิดอะเราต้องคิดยื่นออกมาให้ x เป็นอะไร0มันก็กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมดึงลงมาอย่างนี้หรอมันจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นไปอย่างนี้ครับเหมือนที่พี่ว่าตอนแรกอย่างเงี้ยวิ่งขึ้นมาแล้วก็ให้เริ่มต้นจาก x เท่ากับอะไรตรงเนี้ย x เป็นจุด0 0อันเนี้ยเพิ่มมา6ใช่มั้ยแล้วเนี้ยต้องสูงขึ้นไปเท่าไหร่ตรงเนี้ยแต่คือพี่กำลังงงมากมาสเตอร์คิดแค่นี้นะแล้วก็คิดว่าเศษ1ส่วน2คูณ40คูณ36มันคืออะไรเออ34มันคืออะไรเข้าใจว่าตรงนี้คือ34 6คือตัว x แล้วมันจะกลายเป็น0ได้ไงใช่ไหมอ่ะเอางี้เพื่อให้ได้คำตอบตามที่มาสเตอร์บอกแสดงว่าจุดตรงนี้นะครับเป็นจุด6กับ y เป็น0เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยเป็น34ตรงเนี้ย0ถึง40ก็เลยเป็น40เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้นะครับจะได้ว่า w เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ40คูณ34แล้วลบออกด้วยด้านล่างตรงนี้ยาวเท่าไหร่10กับ26 ลบ 24 ก็0ถึง24อันนี้เป็นแกน y อ่ะก็แสดงว่าเป็นเศษ1ส่วน2คูณ10คูณ20ก็อันเนี้ยมันเป็นจุดอะไรตั้งแต่คูณ6 40อันนี้เป็นจุดอะไร6ลบ20ไงแล้วจาก0มาถึงลบ20คิด x กับ xy กับ y แนวตั้งเนี่ยคือ y อันนี้คือที่ x เท่ากับ6เนี่ยตรงเนี้ย y เป็นลบ20ตรงเนี้ย y เป็นอะไร0ข้างบน y เป็นอะไร40เพราะฉะนั้นหาความสูงเนี่ยก็คือจาก0มา20ก็ต้องได้20ก็พี่ถึงบอกไงมาสเตอร์มันเขียนผิดอันนี้มันคือจุด60อ่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้รวมกันเท่าไหร่680ไอ้เนี่ยตัดอันเนี้ยได้100ก็จะลบออกมา100ได้580จูลมาสเตอร์คิดผิดไงเพราะว่าตรงเนี้ยมาสเตอร์ไปใช้เท่าไหร่14มาเซอร์เอา x กับ y มาลบกันน่ะมาเซอร์ตกกราฟหรอไม่ได้แก้ตามนี้อันนี้ถูกแล้วต่อมาข้อ17ไม่ยากครับจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ของวัตถุ5กิโลกรัมซึ่งถูกแรงกระทำในแนว60องศากับทิศทางการเคลื่อนที่
จาก W เท่ากับ FS cos 60ซึ่ง FS ก็มาจากอะไรพื้นที่ใต้กราฟคูณกับ cos อะไร60พื้นที่ใต้กราฟข้อนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะ4 4 + 36ฮะ24 + 36อันเนี้ย24อันเนี้ยเศษ1ส่วน2คูณ2คูณ6เป็น30คอส60เป็น1ส่วน2ตอบ15จูลต่อมาดูเรื่องนี้นะครับงานที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่มีรูปร่างไม่แน่นอนอย่างเช่นสมมติว่าในการสูบน้ำเนี่ยออกจากบ่อน้ำนะครับก็คือน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าเราให้น้ำในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี้นะครับดูตามพี่นะก่อนนะทั้งหมดเนี่ยน้ำมีน้ำหนักเป็น mg ในการที่จะสูบน้ำจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนโดยปกติเราจะใช้สูตรว่าจากความสูงเนี่ย w เท่ากับ mgh เคยเรียนไหม mgh อ่ะคือความสูงถ้าความเร็วเป็นเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2ทีนี้ดูนะครับถ้าจุดเนี้ยดูตามพี่ก่อนนะจุดเนี้ย h เท่ากับ0จุดเนี้ย h เท่ากับ h เพราะฉะนั้นในการหาค่าเฉลี่ยความสูงทั้งหมดก็เอา h เฉลี่ยเท่ากับ0บวก h หาร2เพราะฉะนั้นจะกลายเป็น h ส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยหาอะไรหาร2นี่คือที่มาของสูตรนี้มันคือการเฉลี่ยความสูงของน้ำทั้งบ่อจดไว้ส่วนเรื่องโซ่เนี่ยดูนะสมมุติว่าโซ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยยาวทั้งเส้นจากบนลงล่างเนี่ยยาว mg เอ้ยน้ำหนักทั้งหมดพูดผิดไม่ใช่ความยาวนะครับยาว l ไม่ชัดเลยเอาไหมยาวทั้งหมด l น้ำหนักทั้งหมดอะคือ mg พี่แบ่งโซ่ออกมาครึ่งหนึ่งความยาวตรงนี้ก็เป็น1ส่วน2 mg ก็เป็น1ส่วน2เพราะฉะนั้นโซ่ข้างบนเนี่ยดูตรงนี้นะครับอันนี้คือยาว L ส่วน2น้ำหนักเป็น mg ส่วน2ส่วนโซ่เส้นที่ห้อยต่องแต่งตรงนี้ก็เป็น L ส่วน2กับ mg ส่วน2ทีเนี้ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะแบ่งเป็น f 2ตัวคือ f 1กับ f อะไรครับ f 2อย่าง F1 เนี่ยแรงที่ใช้ในการดึงท่อนบนก็เป็น mg ส่วน2 F2 ก็เป็น mg ส่วน2 W ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการเอา W1 บวกกับ W ก็เลยกลายเป็น F1 S1 บวก F2 S2 ทีนี้ดูนะครับไอตัว1เนี่ยมันเป็น mg ส่วน2ส่วนความยาวเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยเฉลี่ยยังไงตรงเนี้ย0ตรงเนี้ย l ส่วน2 0บวก l ส่วน2หาร2ได้ l ส่วน4ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของ l ส่วน4แล้วก็บวกกับ mg ส่วน2แล้วก็คูณกับ l ส่วน2พี่แล้วทำไมอีกเส้นหนึ่งใช้ l ส่วน2เพราะอีกเส้นหนึ่งมันเป็นแนวนอนมันก็ต้องใช้ทั้งเส้นในการดึงแต่ถ้าเป็นแนวดิ่งจะต้องหาค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จสุดท้ายตรงนี้ก็เลยกลายเป็น3 mgl ส่วน8งงไหมอ่ะดูใหม่อีกรอบนึงดูตรงนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าพี่ตัดไอ้พวกนี้ทิ้งหมดรูปหาเหวนี่ตัดทิ้งหมดอ๋อเอาให้อย่างเงี้ยให้มันดูสะอาดตาที่สุดในการทำงานตรงเนี้ยจะแบ่งเป็น W รวมเนี่ยเกิดจาก W1 บวกกับ W2 อันนี้คือ W1 อันนี้คือ W2 ปกติ W เท่ากับ F S เนี่ยมันลากจากจุดเนี้ยมาจุดเนี้ย
S ก็เป็นอะไร L ส่วน2ส่วน F ในการลากก็คือน้ำหนักก็คือ mg ส่วน2ตรงนี้รวมกันคูณกันปุ๊บก็เลยกลายเป็น mgl ส่วน4ทีนี้ถ้ามาดูตรงนี้ w เท่ากับ f s f mg ส่วน2เพราะว่าเป็นโซ่ครึ่งเส้นแต่พอเป็น s เนี่ยในการลากขึ้นตรงเนี้ยมันจะเหมือนบ่อน้ำมันวัดจากจุดกึ่งกลางขึ้นไปเพราะว่าตรงจุดเนี้ย h เท่าไหร่0ข้างล่าง h เท่าไหร่ l ส่วน2เพราะฉะนั้นเนี่ย0บวก l ส่วน2หาร2เลยได้ l ส่วน4ตรงนี้ก็เลยแทนเป็น l ส่วน4กลายเป็น mgl ส่วน8เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น mgl ส่วน4บวก mgl ส่วน8คูณ2ส่วน2กลายเป็น3 mgl ส่วน8จ้าก็เพราะในความสูงเนี่ยถ้าเป็นแนวดิ่งตรงเนี้ยเราจะใช้ความสูงเฉลี่ยเพราะอะไรอย่างแพพลอยดึงข้างบนเนี่ยตรงนี้แม่งความสูงเป็น0ดึงข้างล่างสุดความสูงเป็น l ส่วน2แต่เฉลี่ยทั้งเส้นน่ะก็คือ0บวก L ส่วน2หาร2ก็เลยเป็น L ส่วน4แต่กับแนวนอนเนี่ยไม่ว่าจะลากตรงนี้หรือลากตรงนี้มันก็คือระยะ L ส่วน2เพราะมันคือความยาวทั้งเส้นมันไม่เฉลี่ยอะไรเพราะมันอยู่ในระดับเดียวกันทันนะเอาดีๆนะเว้ยตอนนี้ทุกคนหลุดลอยแล้วนะฮะส่วน2ไหนก็เฉลี่ยไงบวกกันหารก็ทำส่วนให้เท่ากันไงก็จะทำให้เป็น8อ่ะโอ้โหอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรนะปกติค่าเฉลี่ยเนี่ยฟังดีๆนะค่าเฉลี่ยจะมีเฉพาะแนวดิ่งเพราะอะไรดูนะจุดเนี้ยความสูงเป็นไร0จุดเนี้ยความสูงเป็นไร l ส่วน2เพราะว่าอะไรเวลาดึงอ่ะ f ทิศขึ้น s ทิศขึ้นแต่ถ้าดูแนวนอน f ไปทางซ้าย s ไปทางซ้ายมันลากจากเนี้ยวิ่งมาเนี่ย s ก็คืออะไร l ส่วน2ไปเลยเพราะมันเหมือนเอาวัตถุดึงจากขวาไปซ้ายอ่ะก็ใช้ระยะทางไปเลยเฉพาะแนวดิ่งเท่านั้นนะครับที่มีค่าเฉลี่ยคือพี่ถึงบอกว่าอันเนี้ยพอเป็นฟิสิกส์ธรรมดาไม่ออกเลยไปออกอะไรพื้นฐานวิทยากับพวกโครงการต่างๆที่แบบยากๆหน่อยหรือจะไปแข่งโอลิมปิกอันนี้ก็คือข้อง่ายในการคัดเลือกเข้าไปโอลิมปิกฟิสิกส์ง่ายกว่าเคมีครับไหนตรงไหนวะเออทีนี้มาดูข้อนี้นะดูข้อนี้ดีๆนะครับจงหางานในการสูบน้ำจากคลองไปไว้ในถังเต็มรูปลูกบาศก์ยาวด้านละ2วางบนฐานสูง10เมตรจากระดับน้ำจนเต็มพอดีข้อนี้ W เท่ากับ MGH MG เป็นเท่าไหร่MG เป็นเท่าไหร่ยังไม่รู้ค่ะต้องหาก่อนปริมาตรก่อนจากโลเท่ากับ M ส่วน V M เลยเท่ากับโล V แล้วโลของน้ำเป็น10กำลังอะไร3ปริมาตร2คูณ2คูณ2รู้ได้ไงก็รูปลูกบาศก์ลูกบาศก์คือกเท่ากับยเท่ากับสเท่ากับ2กยสกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่ใช่อันนี้ก็ได้ออกมาเป็น8คูณ10กำลัง3 8,000 คูณ10ทีนี้ h ดูเวลาคิด h นะครับให้ลากจากจุดนี้ขึ้นมาไปจนถึงจุดกึ่งกลางอย่าลืมนะแนวดิ่งเนี่ยเราจะใช้ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยตรงไหนต้องมาเฉลี่ยตรงที่น้ำอยู่เพราะฉะนั้นก็คูณ11ตรงนี้ก็ได้คูณ11เพราะว่าตรงเนี้ย10ตรงเนี้ย1ลำคาญนะครับตอบเท่าไหร่อ่ะตอบเท่ากันไหมตอบ 80,000 คูณ 11 เลข 8 ต่อมาข้อ2ครับบ่อน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ4เมตรลึก10เมตรบรรจุน้ำ8เมตรต้องการสูบน้ำออกจากบ่อไปผิวระดับดูนะในการสูบเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นแนวดิ่งเราหาจุดตัดก่อนเปลี่ยนสีแดงก็ได้อันนี้จุดตัด MG ก็คือตรงนี้นะครับให้นำ MG ตรงเนี้ยโยกขึ้นมาฟึ๊บแล้วไปไว้ที่ผิวดินง่ายๆคือจากจุดเนี้ยจุดที่1ไปยังจุดที่2 W เท่ากับ MGHไอเนี่ยเป็นอะไร4แสดงว่าเนี่ยเป็นอะไร6 M จากโลดเอาใหม่ D เท่ากับ M ส่วน V M เท่ากับ DV D เป็น10กำลัง3โลกับ D ต่างกันนี้ D อ่ะปกติใช้กับของแข็งส่วนโลใช้กับของไหลน้ำกับแก๊สของไหลคือของเหลวบวกแก๊สตัวใดตัวหนึ่งเรียกรวมกันว่าของไหลเพราะว่าแก๊สก็ไหลของเหลวก็ไหลลาวาก็ไหลโอ้ย V เป็นเท่าไหร่4คูณ4คูณ8เก่งได้128000M กำลัง3แล้วก็เอา128000คูณ10คูณ6ก็เท่ากับ7 7 6 8 1ล้านทำไมต้อง1ล้าน28000โอ้เนี่ยเท่าไหมอ่ะเท่า7 6 8 0ก็ดูนะสำหรับใครที่งงน้ำสูง8มีน้ำหาค่าเฉลี่ยก็คือ8หาร2ได้แสดงว่าจากเนี่ยถึงเนี่ยสูง4และอีทั้งหมดอ่ะมัน10แสดงว่าข้างบนก็เป็น6เอา6มาเติมตรงนี้ไม่ใช่4คูณ8เป็นยังไงก็บ่อน้ำมาตูดมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็4คูณ4แล้วน้ำแม่งสูง8ก็นี่ไงมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วสูง8มาดูข้อ3นะครับเขาบอกว่าสมอเรือขนาด4ตันยังหนุนนี่เรียกว่า1ตันถ้าหนุน4คนก็4ตันนะครับตัวได้เพราะมีหนุนอยู่หนุนเดียวหนุนชิปนะครับผูกด้วยโซ่ขนาด2ตันโอ้โหคนสมัยก่อนต้องแข็งแรงแค่ไหนฮะตอนที่ไปจอดเรือกับตอนที่ยกขึ้นยกลงอะตันนี่มันหนักกว่าพันกิโลกรัมโอเคสามยาว30เมตรเมื่อเรือไปจอดนะท่าแห่งหนึ่งต้องทอดสมอโดยใช้โซ่ทั้งหมดพอดีในการถอนสมอโอ้ยจะต้องใช้เครื่องยนต์ทำงานเท่าไหร่ดูนะสมมุติว่านี้เป็นเรือเรือมีธงด้วยห้อยเนี่ยลงมาสมอสมอย W เท่ากับ W 1บวก W 2เพราะว่าถ้าเราดูทีละชิ้นนะครับเฮ้ยเด็กๆดูก่อนนะเวลาเราดูทีละชิ้นเนี่ยสมมุติว่าไอ้ก้อนเนี้ยเป็นสมอเวลาที่เรายกขึ้นบนเรือเนี่ยเราจะขยับอย่างนี้สามดีทัศน์กันกด
แล้วลากขึ้นอุ้ยสัตว์เอ้ยอันนี้ลากขึ้นมาดูนะดูนะขึ้น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 จนมาไว้ในเรือสรุปก็คือถ้าเป็นสมอเนี่ยอันนี้คือสมอเนาะอันนี้คือโซ่สมอทั้งก้อนเนี่ยจะจากล่างสุดขึ้นบนสุดแสดงว่า W1 เนี่ยจะเป็น 4,000 W เท่ากับอะไร MGH คูณ10คูณ30เลยย้ำว่า30เลยแต่ผิดกับเชือกหรือโซ่เพราะว่า MG อ่ะมันคือ 2,000 คูณคูณ10คูณไอเนี่ยที่ยากคือความสูงเพราะว่าอะไรถ้าสมมุติว่าดูดีนะถ้าเรานับจุดเนี้ย h เท่ากับอะไร0ถ้านับจุดเนี้ย h เท่ากับอะไร30เพราะฉะนั้นเราจะใช้ h bar หรือ h เฉลี่ยก็คือ0บวก30ส่วน2ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คูณ15เหมือนกันไหมตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็จะตอบ4 3 12 1 2 3 4บวกกับเล่นล้าน2ขนมจี๊บล้าน2เลยเหรอล้านไม่ตรงกันแรกล้าน2ไม่ล้าน2ไม่ล้าน2พี่จี๊บตอบ0อ่ะใช่ตอบล้าน5ใช่ใช่ใช่ข้อนี้นะครับกล่องบรรจุของขนาดเท่าๆกันมีมวล500กิโลกรัมสูงใบละเมตรเฮ้ยข้อนี้ดูดีๆนะจำนวน8ใบวางอยู่บนพื้นราบเอาปั้นจั่นไปยกอ่ะเสร็จ5นาทีเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นกันดีเดี๋ยวมันไม่ได้จงหางานที่ปั้นจั่นกระทำว่ามีค่ากี่จูลปั้นจั่นก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการยกของจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงที่มันเป็นเหล็กอ่ะและมีเชือกอะไรพวกนั้นน่ะทีนี้มันมีทั้งหมดกี่ใบครับ8 1 3 4 5 6 7 8อย่างใบแรกไม่ต้องไปนับเพราะมันอยู่ที่เดิมใบที่2หลักการเคลื่อนที่คืออย่างเงี้ยขึ้นวางใบที่3ขึ้นวางใบที่4ขึ้นวางซึ่งเราเรียนมาแล้ว W เนี่ยถ้า F กับ S คิดเหมือนกันจะเกิดงานแต่ถ้า W เนี่ย F กับ S ตั้งฉากกันเช่นอย่างนี้กับอย่างเงี้ยจะเป็น0เพราะฉะนั้นเวลาคิดงานเราจะคิดเฉพาะขาขึ้นเท่านั้นแต่ไปทางซ้ายไม่นับเพราะว่า F คิดขึ้นแต่ S ไปทางอะไรทางซ้ายแล้วนึกถึงนะดูใหม่นะสมมตินี้เป็นกล่องเนี่ยยกขึ้นตรงเนี้ยตอนยกขึ้นเนี่ยเกิดงานงานไม่เกิดงานแล้วก็วางทำไมด้านซ้ายไม่เกิดงานเพราะว่า F ชิดขึ้นแต่ S ไปทางซ้ายมันตั้งฉากงาน F S ตั้งฉากงานเป็นอะไรนะ0อันนี้ต้องเข้าใจจุดตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆก็เหมือนกับว่างานที่เราจะคิดตอนนี้ก็คือคิดอย่างนี้ครับแล้วก็เอาก้อนที่2ยกขึ้นมาเอาก้อนที่3ยกขึ้นมาเอ้ยๆขอโทษทำไมมันเสลือจังวะอ้าวโวยสารหมายถึงว่าก็เอาก้อนที่3เนี่ยทำไมมันไม่เป็นแล้วมันก็ยกขึ้นมาสาดแล้วก้อนที่4ก็เป็นไงยกขึ้นมาเรื่อยๆเอานี่ยกผิดด้วยนะครับไอเนี่ยต้องยกขึ้นมาถึงนี่เลยเนาะดูนะที่พี่พยายามจะยกให้เพราะว่าตอนคำนวณน่ะมันจะลัดแล้วง่ายเลยดูนะดูนะอันนี้ก็ยกขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย W เนี่ยก็จะเกิดจาก MGHสองบวกสามบวกจุด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 ไปถึงบวก h 8เพราะว่า mg มันเท่ากันหมดทุกก้อนเราก็ดึงตัวร่วมออกมาจริงๆต้องเป็น mg h 1เอ้ย mg h 2ทำไมก้อน1ไม่คิดเพราะมันวางเราได้ยกมันไหมไม่ก็คิดไปเลย mg h 2 mg h 3 mg h 4ไปเรื่อยๆจนถึง mg h 8แต่เนื่องจากว่า mg เท่ากันดึงตัวร่วมมาปุ๊บ
กลายเป็น500คูณ10คูณดูนะจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยคือ1เมตรเพราะว่ากล่องมันสูง1เมตรจากจุดกึ่งกลางกล่องที่1ไปถึงจุดกึ่งกลางกล่องที่2คือ1เมตร1เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7ก็ใส่ไป1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7ทีนี้ดูวิธีการรวมเวลาไปคิดเลขค่อยๆบวกมันก็ได้แต่เราจะคิดอย่างนี้ครับเอา1บวก7ได้เท่าไหร่8เอา2บวก6เท่าไหร่8มีกี่ก้อน1 2 3ก็เป็น8คูณ3แล้วบวกกับ4เออได้28แล้วก็เอา500คูณ10คูณ28ได้ถูกไหมเออก็ได้แสนสี่ถ้าหนุนงงหนุนก็ค่อยๆบวกไป3 6 10 15 21 28เหมือนกันแต่ที่พี่สอนทริคเนี้ยสมมุติมันมี30ตัวงงไหมจดนี้ก่อนเดี๋ยวอธิบายการคิดเลขตรงนี้ให้อันนี้อยู่ในลำดับและอนุกรมของวิชาคณิตแต่มันช่วยเอามาเสริมฟิสิกส์ได้เฉยๆเขาบอกว่าถังน้ำ200ลิตร200ลิตรดูนะอันนี้เขากำลังบอก V มาสูง 1.2 เมตรมีน้ำอยู่เต็มถ้าต้องการตักน้ำออกจากถังเทลงบนพื้นต้องทำงานกี่จูลอันนี้คือเหงาไม่มีอะไรทำนั่นเองนะครับทำไงอะข้อเนี้ยนี่ไงหนึ่งน้ำหนึ่งลิตรอะมีกี่ลูกบาศก์เมตรมีพันลูกบาศก์เมตรฮะหนึ่งลิตรนะพันไม่หนึ่งลิตรเนี่ยมันเท่ากับ1,000cm กำลัง3ไม่ใช่หรอ100ล้าน cm คือ10กำลังลบ2ยกกำลัง3ยกกำลัง6แสดงว่า1ลิตรเนี่ยเท่ากับ1คูณ10กำลังลบ3 m กำลัง3จะเห็นน้ำขวดลิตรไหมน้ำ1ลิตรเขาจะเขียนว่า1ลิตรหรือ1,000 cm กำลัง3เนี่ยน้ำ1ลิตรเท่ากับ 1,000 cm กำลัง3ใช่เอ้ยเซตลูกบาศก์เซนติเมตรแต่มิลลิมัน10กำลังลบ3อันนี้มันเซนติมัน10กำลังลบ2อ่ะเอาแบบนี้ฝากวดน้ำนะอ่ะไปฝายมาขวดน้ำเอามาขวดดิเนี่ยน้ำมันเขียนว่า 0.6 ลิตรหรือว่า600 cm กำลัง3ฮะ 0.6 ลิตรเดียวอ๋อ m เหรอมิลลิเหรอเออเชี่ยกูจำอยู่เหรอเนี่ยก่อนเออตรงนี้นะเอาใหม่เนาะลืมอ่านเอาใหม่คนที่ขาดดูใหม่เนาะ1ลิตรเนี่ยเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตรแต่ m เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ10กำลังลบ3พอยกกำลัง3ก็กลายเป็น10กำลังลบ9ดังนั้นเราเรียกได้ว่า1ลิตรเท่ากับ10กำลังลบ6ลูกบาศก์มิลลิเมตรทีเนี้ยโจทย์บอกว่ามีน้ำ200ลิตรแสดงว่าปริมาตรที่โจทย์กำหนดมาคือ200คูณ10กำลังลบ6ลูกบาศก์เมตรจาก d เท่ากับ m ส่วน v m เท่ากับ dv d โจทย์กำหนดแล้ว 1,000 ก็คือ10กำลังไร3คูณ200คูณ10กำลังลบ6 1 2 3 4 5ก็ตอบ 0.2 ยังไม่ได้หาเลยทีเนี้ยเราต้องการเอาน้ำในถังอ่ะ
ก็ W เท่ากับ MGH แต่เหมือนเดิมครับถังน้ำเนี่ยถ้าเอาจากข้างบนเนี่ยตักมาไว้ที่พื้นแสดงว่าจุดเนี้ย H ก็เท่ากับ 1.2 แต่ถ้าตักตรงเนี้ย H ก็เท่ากับอะไร0แสดงว่า H ตรงกลางก็คือ H ส่วนอะไรส่วน2เหมือนเดิมเลยถ้าเหมือนเดิมเลยแนวตั้งก็เป็นส่วน2ก็กลายเป็น 0.2 คูณ10คูณ 1.2 ส่วน2ตัดและตัดพี่คิดเลขอะไรผิดแน่ๆเลยอ่ะมาเซอร์เอาไปแปลงหน่วยเอา200มาใช้เลยเหรอเข้า200คูณ10คูณ16นี้เลยตัวที่ออกเออ02กิโลข้างหาแบบ GG อ่ะพี่แบบข้าวแบบเลยแบบ GG อ๋อพวกเราอันเนี้ยลืม1ลิตรเท่ากับ1กิโลกรัมเออก็บอกไงเออจบละเออสัตว์เอ้ยอันนี้200ตัดกระตัดเหลือ 1,200 น่ากินเอาไม่นะไม่ได้ตอบจบโชว์ถังกระมังถ้วยนะครับ2 ถังใครเหรอพี่วี